รีวิวแรกครับน้องอิงไนท์มาสกัดชงกาแฟให้ป้าป้าดื่มไอรีนวินนะครับตัวจริงมาถึงเมืองไทยแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เราได้รับการส่งมาถึงเมืองไทยเมื่อวานนี้วันนี้เม็ดคอสตาริก้าจากทีเอลคอฟฟี่ครับ20กรัมทางเสียงมอเตอร์รถใหม่ที่อินพุตสเปคมาบดโคอ่อนต้องใช้คำว่าขยี้โคอ่อนได้เลยนะครับกลิ่นหอมลอยแตะจมูกเลยจากเตียงชุดใหม่ที่เราอัพเกรดขึ้นไปคือเตียงไอรีซุปเปอร์สวีทดู particle size นะครับสวยงามตอนนี้ขั้นตอนเราเตรียมช็อตด้วยอุปกรณ์ของเราไอรีนตัวพรีเมียมบาริสต้าทูลต่างๆนะครับก็ตามด้วยออโต้แทมป์มาดูช็อตเอสเปรสโซ่จากตัวแมชชีนเราครับไอรีน E61ตัวนี้ก็อดใจรอหน่อยครับสมบูรณ์แบบแล้วดูการเล่นโปรไฟล์ของไอมินไนท์นะครับเราตั้ง T Infusion ไว้แล้วก็ใช้โฟลว์คอนโทรลในการตั้งแรงดันในช่วงพรีฟิวชั่นช็อตจากคั่วอ่อนอันนี้ขั้นตอนการสกัดไอมินไนท์จะเลี้ยงไว้ที่8บาร์ครับเลี้ยงไว้ที่8บาร์ตามนี้ทำจดช็อต30 ml ทำลาเต้ร้อนมาสตรีมนมด้วยไอรีน E61 ตัวเอสเปรสโซ่แมชชีนของเราเรามาดื่มลาเต้ร้อนกันครับฟองนมเนียนนุ่มเลยนะครับรสชาติเยี่ยมสำหรับเฟืองชุดซุปเปอร์สวีทของไอรีนนะครับก็ได้รับการชื่นชมมาเยอะอดใจรอเราจะประกาศเปิดจองอาทิตย์หน้าแล้วนะครับตัวนี้